สวัสดีครับผมจีฮาร์จากรายช่องจัดทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกลเดอะวีเซฟครับคลิปนี้นะครับผมก็เตรียมข้อมูลจากมุมตอบคำถาม SBS ของอาจารย์โอดะนะครับว่าถ้าพวกกลุ่มลูฟี่เนี่ยมีอายุ40กับ60หน้าตาจะเป็นยังไงครับซึ่งอาจารย์ก็เขียนมา2แบบนะแบบที่1ก็คือแบบดูแลตัวเองแบบที่2คือแบบปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรแบบนี้เขาก็เขียนมาให้2แบบหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับไปเริ่มกันเลยฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลนะก็ฮาดีเหมือนกันนะอาจารย์เขาก็ตอบโจทย์กับแฟนได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ